ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Big Motor Sale นะครับประจำปี2565นะครับโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง28สิงหาคมนะครับที่ไบเทคบางนาครับฮอล์102ถึง104นะครับและพอเข้ามาถึงงานปุ๊บบูธแรกที่เราเจอเลยนะครับนั่นคือบูธของเนต้าครับซึ่งเนต้าเนี่ยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เขาก็มีรถมาให้เราโชว์แล้วมีรถมาโชว์ให้เราดูแล้วนะครับราคาค่าตัวยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ในงานนี้เขามีแคมเปญมาให้ทำให้เรารู้คร่าวๆแล้วว่าเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ 570,000 บาทนะครับแคมเปญอะไรง่ายๆครับดาวแค่ 10% เท่านั้นหรือถ้าอยากดาวเยอะๆอยากผ่อนน้อยๆก็ดาวสัก 30% นะครับคุณจะผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวเนต้า V รถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆแบรนด์จากจีนนะครับถัดมาอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราเดินเข้ามาถึงเราเจอเลยในทันทีนั่นคือเกียร์นะครับโดยรถที่นำมาโชว์นั้นก็คือรุ่นเกียร์คาร์นิวัลนะครับมารุ่นเดียวเลยนะครับมีแต่คาร์นิวัลเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์ขนาด70เอ้ยขนาด11ที่นั่งไปถ้า70เลยนี่ไม่ใช่รถบัสที่นั่งเนี่ยณเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าเหลือทำตลาดกันอยู่เพียงแค่ฮุนไดสตาร์เลียกับเจ้าตัวเกียร์คาร์นิวัลนี้เท่านั้นนะครับก็มีโชว์หลากหลายสีมาเลือกดูกันได้นะครับส่วนแคมเปญต่างๆก็ขออนุญาตให้มาคุยกับเซลล์นะครับอีกหนึ่งบูธที่พลาดไม่ได้นะครับนั่นคือ Mazda ครับอยู่ตรงข้ามกันกับบูธของเกียร์นะครับโดยไฮไลท์ก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเจ้า Mazda CX-8 นะครับรถแบบอเนกประสงค์ตัวนี้เลยครับเพราะว่าเขาเพิ่งมีการ Minor Change มีการปรับเล็กๆน้อยๆเรารวมถึงปรับส่วนของรุ่นย่อยให้มีความหลากหลายมากขึ้นพิเศษตรงไหนที่เด่นที่สุดก็คือง่ายๆว่าเพิ่มรุ่นกัปตันซีทเนี่ยครับคือสามารถเป็นรถแบบ6ที่นั่งนะครับนี่เป็นเบาะแยกอย่างนี้นี่คือความโดดเด่นของเจ้า Mazda CX-8 ส่วนไฮไลท์ในเรื่องของแคมเปญต้องไปโฟกัสกันที่กระบะครับ BT50 เนี่ยมอบส่วนลดชนิดที่แม่เจ้าแสนกว่าบาทมาดูกันแต่ละคันเนี่ยส่วนลดไม่เท่ากันนะครับอย่างคันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆฮะตัวนี้ฮะจาก 800,000 เหลือ 700,000ลดไปเกือบ 200,000 คือลดไปประมาณ 190,000 อีกหนึ่งบูธที่อยู่ในงาน Big Motor Sale นะครับ Suzuki Highline แน่นอนครับว่าจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้า XL7 ซึ่งตัวนี้จะเป็นโมเดล Year 2022นะครับมีการปรับเพิ่มออปชั่น2รายการง่ายๆคือ Wireless Charger แล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นมา 15,000 บาทตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกรถอเนกประสงค์ที่น่าซื้อน่าคบหามากๆส่วนถ้าคุณชอบความสดใสนี่ครับรถอย่าง Suzuki Carry เป็นรถสำหรับผู้ประกอบการโดยคันนี้ในงานนี้เขานำมาดัดแปลงใหม่นะครับให้เป็นรถในแบบขายกระเป๋าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์กระเป๋านะครับแล้วดูแล้วสดใสน่ารักให้รู้ไว้ว่ารถในสไตล์ของฟู้ดทรัคก็สามารถดัดแปลงเป็นร้านค้าเป็นห้องนอนเป็นรถบ้านได้นะครับรถอย่างเงี้ยนะทำได้นะครับ Suzuki Carry ทำได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่ารถอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับง่ายๆว่าคันนี้ราคาอยู่ที่ 385,000 บาทเหมาะมากสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือรายย่อยขนาดไหนก็ตามลงทุนน้อยโอกาสได้ทุนคืนมีสูงครับและสำหรับบูธฝั่งตรงข้ามของ Suzuki ก็เป็นบูธ Volvo นะครับโดยเขานำรถในส่วนของ Plug-in Hybrid เป็นหลักมาตัดแสดงนะครับนี่ฮะ XC60 XC90 XC40 ซึ่งถือว่าเป็นตัวขายดีรวมถึงมีในส่วนของที่เป็น Volvo รถมือ2นะครับ Volvo Select ก็มาจัดแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาหลังจากบูธ Volvo เสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของบูธ Peugeot นะครับซึ่ง Peugeot ก็จะมีพระเอกเป็น5008นะครับเป็นรถแบบ5ประตู SUV เจอทักทายพรรคพวกกันสักนิดนึงนะครับส่วนอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับ Peugeot 2008 Version Sport แต่คันนี้ไม่ใช่ Sport แบบธรรมดานะเขามีการดีไซน์โดยใช้ให้ศิลปินมาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคือถ้าบอกว่าวาดภาพก็ไม่ใช่มาละเลงสีก็จะดูกระไรอยู่นะครับก็คือง่ายๆว่า
มาจัดเป็นอาร์ตโชว์อ่ะผมขอใช้คำนี้แล้วกันบนตัวรถนะครับมาชมคันจริงกันได้นะและในส่วนของบูธฮอนด้าครับพระเอกของงานถือว่าเป็นพระเอกของงานเลยครับกับการเปิดตัวครั้งแรก Honda BRV ด้วยราคาค่าตัวในรุ่นเริ่มต้นคือ 915,000 บาทนะครับและในรุ่นท็อปตัว EL ราคาอยู่ที่ 973,000 บาทมาดูคันจริงกันได้ว่าสมกับราคาค่าตัวที่เขาตั้งเอาไว้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดหรือไม่ประการใดนะครับมาดูสวยผมชอบในแง่ความสวยแต่คุณภาพการประกอบเนี่ยก็มาตรฐานอินโดนะผมมีติไว้หลายจุดเหมือนกันนะครับนี่และสีเหลือบมุกเนี่ยฮะของ Honda นี่สวยงามมากครับจ่ายเพิ่มประมาณ 4,000 บาทนะครับก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ได้ความสวยงามก็แล้วแต่คุณเลยชอบก็ซื้อและนอกจาก BRV นะครับก็จะมีรถทุกรุ่นของ Honda มาไม่ว่าจะเป็น Honda City City Hatchback Honda Civic นะครับแล้วก็ Honda Accord รวมไปถึงตัว HRV และ CRV ก็มาจัดแสดงด้วยอย่างครบถ้วนทุกรุ่นและอีกหนึ่งบูธที่เข้ามาจัดแสดงในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือ B Auto House ซึ่งถือว่าเป็นเกรย์มาร์เก็ตมีรถมาหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Chevrolet Corvette Toyota Land Cruiser มี Tesla Model S มาด้วยนะครับรวมไปถึง Ford Mustang และที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่คือ Bentley นะครับทั้งตัว Flying Spur และ Bentayga นะครับมีปอร์ชมาด้วยครับตัวนี้ Porsche Panamera นะครับส่วน911จะอยู่ข้างในยาวไปจนถึงข้างตรงนู้นเลยโอ้ไม่มาจัดแสดงหลายรุ่นแล้วมาถึงบูธของ Millennium นะครับก็จะมีรถในส่วนของ BMW และ Mini Mini นี่ก็มาหลากหลายรุ่นเลยนะครับส่วน BMW ก็มากับแคมเปญพิเศษที่หลากหลายมากๆครับง่ายๆเลยให้ดูตรงนี้ที่ป้ายที่อยู่บนรถแต่ละรุ่นแต่ละคันซึ่งจะมีแคมเปญเฉพาะรุ่นนั้นๆนะครับอย่างตัวอย่างเจ้า BMW Series 5นี่ก็ได้ประกันภัยชั้น1สูงสุด2ปีเลยนะครับถ้าเป็นคันนี้อย่าง BMW iX 3นะครับรุ่นรับรางวัลมูลค่า 540,000 บาทนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ผมบอกเลยนะน่าใช้ที่สุดในนาทีนี้นะครับคุ้มค่ากับการเป็นแบรนด์ยุโรปในระดับราคาประมาณ3ล้านกว่าบาทตรงนี้อ้อสาย2ล้อก็มางานนี้ได้นะครับมีในส่วนของบอนไซ BMW มอตลาดมาจัดแสดงด้วยหลากหลายรุ่นมาครบนอกจากนั้นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบูธของ Harley Davidson นะครับซึ่งมีรถมาให้ชมหลากหลายรุ่นมากก็มาทดลองนั่งทดลองขี่กันดูได้แต่ไม่ใช่ขี่จริงนะก็คือขี่เฉพาะในบูธเนี่ยครับถัดมาเป็นอีกหนึ่งบูธที่พลาดไม่ได้เลยครับนั่นคือ Mercedes-Benz นะครับโดย Benz BKK นำรถมาจัดแสดงให้เราชมโดยพระเอกจำกันได้ใช่ไหมครับนี่คือ Mercedes EQS รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจากค่ายแห่งดวงดาวนะครับก็ค่าตัวอยู่ประมาณ8ล้านกว่าบาทครับบอกเลยว่าตอนนี้มีเงินก็จองได้แต่กว่าจะได้รับรถนี่ใช้เวลานานพอสมควรนะครับคิวนี่ยาวอ่ะเอาเป็นว่ายาวเพราะว่าเราไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศเราเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นความต้องการทั่วโลกที่เยอะมากจริงๆนะครับส่วนถ้าใครไม่รีบก็รอรุ่นประกอบในประเทศก็ได้นะครับตัวนี้จะประกอบในประเทศไทยด้วยครับนอกจาก EQS แล้วก็จะมีรถอื่นๆมากันครบนะครับไม่ว่าจะเป็น E-Class S-Class C-Class ตัวขายดีมีทุกรุ่นครับรวมถึง GLC ด้วยและบูธถัดมาที่เราจะนำชมก็คือบูธของ MG ครับงานนี้พระเอกอยู่บนเวทีเลยครับนั่นคือเจ้า MG VS รถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของ MG นะครับก็เป็นรถที่อยู่ในไซส์ที่เรียกว่า BSV จริงๆใหญ่กว่า BSV นิดนึงนะครับก็เรียกว่ามาเสียบกลางระหว่างเจ้า ZS กับตัว HS นะครับดูด้านหน้ารถนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับราคา 919,000 บาทนะครับก็มาดูในส่วนของออปชันมาดูในส่วนของเงื่อนไขการซื้อซึ่ง MG เนี่ยเขาก็จะมีแคมเปญพิเศษสำหรับงานนี้ด้วยนะครับก็ดูมาดูกันได้อีกหนึ่งบูธไฮไลท์ครับ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับขนรถมาเกือบครบทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับและในโซนนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ
การทำตลาดในประเทศไทยครบ60ปีนะครับก็จะเป็นรุ่นตัวตกแต่งพิเศษส่วนไฮไลท์ของบูธโตโยต้าในงานนี้จะเป็นรุ่นใดไปไม่ได้เลยครับนอกจากการมาโชว์ของเจ้า Yaris Atip นะครับมีครบทุกไลน์อัพเลยนะครับเขามีอยู่4ไลน์อัพครับแล้วก็มีอีก3ชุดแต่งนะครับก็ Lusso, Cielo แล้วก็ Presto นะครับเป็นภาษาอิตาลีนะครับส่วนข้างหลังผมนี่ก็เจ้า Toyota Veloz นะเป็นรถแบบ MPV ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมนะครับนี่คันจริงอยู่บนเวทีแบบไม่มีชุดแต่งนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวรถเพื่อการพาณิชย์ก็มีพิกอัพมี PPV นะครับซึ่งเป็นโฉมที่เพิ่งมีการปรับปรุงใหม่นะครับมีการปรับเพิ่มออปชันปรับราคาหลากหลายอย่างมาดูกันโดยเฉพาะรุ่นย่อยต่างๆเนี่ยปรับกันมา19รุ่นโอ้พระเจ้าก็ให้ลงรายละเอียดเนี่ยวันนี้ก็จะดูไม่หมดนะครับแนะนำว่าชอบรุ่นไหนมาดูกันได้แต่ถ้าเราแนะนำก็แนะนำตัวนี้ครับ Z Edition Z Edition แบบ4ประตูเนี่ยราคาไม่ปรับนะแต่ว่ามีการปรับในส่วนของสปริงเอาชุดGR Sport มาใส่ล้อแม็ก GR แต่ราคาไม่เพิ่มถัดมาเป็นบูธของ Mitsubishi นะครับก็จะมาพร้อมกับแคมเปญต่างๆอย่างเจ้า Expander นะครับราคาเริ่มต้นแค่ 799,000 บาทนะครับและตัว Expander Cross ซึ่งถือว่าเป็นตัวยกสูงเนี่ยฮะ 939,000 บาทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ Mitsubishi Pajero Sport นี่ครับ 1,554,000 บาทและอีก1ตัวครับผมเพิ่งเห็นในครั้งแรกนะครับนั่นคือเจ้า Titan S Limitedตกแต่งด้วยสเกิร์ตและสติ๊กเกอร์นะครับสวยดีแปลกตาดีมาดูคันจริงกันได้ครับส่วนอีกนี่สุดท้ายแรลลี่อาร์ตตำนานของเขากลับคืนมาอีกครั้งด้วยชุดแต่งแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์เช่นเดียวกันครับมาดูในส่วนของบูธนิสสันกันนะครับไฮไลท์แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเจ้านิสสันคิกนะครับซึ่งมากับเทคโนโลยี e-power ตัวนี้ปรับราคาใหม่ปรับในส่วนของชิ้นส่วนวัสดุภายในใหม่ดูแล้วน่าซื้อน่าคบหามากๆนะครับและอีกหนึ่งตัวที่เป็นกระแสอยู่นั่นก็คือ Nissan Leaf บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า Nissan Leaf นั้นตอนนี้หมดสต็อกแล้วนะครับแต่ยังไม่หยุดขายนะครับรอดูเซอร์ไพรส์จาก Nissan นะครับเดี๋ยวเขาจะมี Leaf อะไรยังไงผมบอกให้แค่นี้ว่ามีมาแน่แต่จะแบบไหนยังไงยังไม่เปิดเผยในตอนนี้นะครับส่วนรุ่นอื่นๆมีมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Nissan Almera Nissanนาวาร่านะครับส่วนนาเดทและไบเฟิร์นไม่มาครับงานนี้นอกเหนือจากรถมือ1แล้วนะครับมีบูธของรถมือ2ซึ่งเป็นคาร์ฮีโร่ครับนี่มีฟอร์มมาขายด้วยโดยฟอร์มคันนี้ขายอยู่ 570,000 บาทเท่านั้นนะครับถัดมาเป็นอีก1บูธที่เป็นรถมือ2นะครับก็คือบูธชื่อว่า The One นะครับก็จะมีรถตลาดหลากหลายรุ่นนะครับบูธสุดท้ายด้านในสุดนั้นเป็นบูธของคาซัมก็เป็นรถมือ2ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งบูธของสาย2ล้อนะครับนั่นคือไทยฮอนด้าชื่อใหม่ของบริษัท AP Honda นะครับโดยนำรถมาเยอะแยะเลยครับหลากหลายรุ่นแล้วก็มาทดลองนั่งได้นะครับแต่ก่อนทดลองนั่งเนี่ยตามป้ายเลยนะติดต่อพนักงานก่อนนะครับโอ้ CBR 500นี่ตัวนี้ขายดีมากนี่รีเบลนี่ฮะรีเบลนี่เหมือนกันครับทุกคันนั่งได้นะแต่ว่าต้องติดต่อพนักงานกันก่อนนะครับเอานะครับส่วนรถแบบตลาดทั่วไปมีนะครับตัวคลิกมาตัวมังกี้มีมาด้วยนะครับมีมาครบถ้วนเลยเรียกว่าแทบจะทุกรุ่นมีมาให้ทดลองนั่งกันได้นะครับมาดูกันยามาฮ่าก็มาร่วมในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยนำรถมาหลากหลายรุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบิ๊กไบค์แต่ที่ไฮไลท์เด็ดนั่นคือเจ้าตัวนู้นครับ E01 เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งทางยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยนะครับเขานำเข้ามาศึกษาตลาดและคำสัญญามาขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่และบอกไม่ได้เช่นเดียวกันว่าราคาเท่าไหร่ส่วนราคาต้นทุนของคันนี้จริงๆเนี่ยไม่มีใครรู้เขาไม่ได้เปิดเผยนะครับที่เราเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับไปดูกันต่อนอกจากมอเตอร์ไซค์แบบมาตรฐานทั่วไปที่เราเห็นกันแล้วนี่งานนี้มี AJ EV Bike มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมาให้จับจองเป็นเจ้าของกันด้วยมาดูตัวจริงกันได้นะครับสำหรับเจ้า AJ EV Bike นะครับ
ไม่ได้มาแบรนด์เดียวนะมีแบรนด์อื่นมาอีกนะครับนี่ครับซูเปอร์โซโคครับนี่ให้ดูและอีกหนึ่งบูธที่มาที่มีรถเปิดตัวใหม่นะครับในงานนี้ก็คือบูธซูบารุนะครับโดยเขาเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยในรุ่น WRX นะครับหรือ WRX โดยมีให้เลือก2ตัวถังนะครับก็คือตัวถังแบบซีดานตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นพร้อมแพ็กเกจนะครับอยู่ที่ 2,999,000 บาทนะครับในรุ่นเกียร์ธรรมดาและ3,999,000 บาทในรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับส่วนอีกหนึ่งทางเลือกคือเวอร์ชั่นสเตชันแวกอนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,959,000 บาทครับก็มาดูคันจริงกันได้เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันและบูธสุดท้ายที่เราจะนำเสนอในวันนี้ครับนั่นคือ Volvo ครับรถ EV น้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 325,000 บาทนะครับสำหรับรุ่น42แบบ3ประตูและรุ่น44เป็นแบบ5ประตูนั่นเองนะครับรีวิวของเราไปชมกันได้ครับเรามีให้ชมเรียบร้อยแล้วกับการทดลองขับครั้งแรกบอกเลยว่า200กิโลเมตรคือระยะทางสูงสุดสำหรับรุ่น44เราทดลองขับมาแล้วยังไม่ถึงผมยังทำไม่ถึงนะครับแต่ว่าวิ่งจริงๆเนี่ยยังไงซะ150กิโลเมตรมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ 1,000 คนแรกที่จองสำเร็จแล้วก็รถในปีนี้เขามีส่งมอบแค่ 1,000 คันนะครับส่วนในปีหน้าเขาบอกว่าจะมีถึง 3,000 คันเลยรวมไปถึงในส่วนของโรงงานประกอบรถยนต์เขากำลังตั้งอยู่ในอีก2ปีถัดไปใครก็ตามที่กำลังรออยู่บอกเลยว่านี่คือ1ใน EV เล็กๆไซส์ไม่ใหญ่มากกระทัดรัดในราคาพอเหมาะพอเจาะมาทดลองมาดูกันได้ในงาน Big Motor Sale ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ